นาวาระสำคัญอยู่4เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเรื่องของแผนพัฒนาพลังงานผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยระหว่างปี2561ถึง2580ก็คือตามระยะเวลา20ปีตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเป็น PPP 2018ซึ่งก็เป็นฉบับปรับปรุงของ PPP เดิมของ2015นะครับที่ปรับปรุงขึ้นมาตามความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เป็นปัจจุบันแล้วก็การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการผลิตไฟฟ้าซึ่งส่วนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือว่ามีผู้ผลิตไฟฟ้าที่เป็นภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เชิงพาณิชย์เนี่ยที่ผลิตเองใช้เองนะครับแล้วก็ซื้อขายกันเองเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นในสัดส่วนที่สูงนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างการประเมินการพยากรณ์แล้วก็การออกแบบรูปแบบการไฟฟ้าซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก็ได้มีมติเห็นชอบกับแผน GDP 2018ที่กระทรวงพลังงานเสนอครับโดยสรุปเนี่ยแผน GDP 2018เนี่ยนะครับในส่วนของกำลังการผลิตไฟฟ้าก็จะมีเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยนะครับ 46,000 เมกะวัตต์แล้วนะครับจะเพิ่มขึ้นจนถึงสิ้นปี2580เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 77,000 เมกะวัตต์นะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดที่จะแจ้งให้ทราบก็มีดูทั้งได้ที่มีปลดออกแล้วก็มีเพิ่มไฟฟ้าเข้ามานะครับจำนวนเพิ่มที่ไฟฟ้าผลิตใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ 56,000 เมกะวัตต์ก็จะประกอบด้วยโรงงานไฟฟ้าหมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่นะครับกว่า 20,000 เมกะวัตต์แล้วก็มีไฟฟ้าความร้อนร่วมเพิ่มขึ้น 13,000 แล้วก็ซื้อจากต่างประเทศ 5,100 เมกะวัตต์เป็นต้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะให้ทางสนพ.ทำงานนโยบายและทำงานชี้แจงนะครับประเด็นหลักๆที่น่าสนใจในเรื่องของ GDP ครับก็จะมีองค์ประกอบว่าตามนโยบายที่การกำจัดขยะด้วยการด้วยการผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีนโยบายให้เพิ่มนะครับกำลังการผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะเนี่ยให้มากพอที่จะกำจัดขยะได้ทั่วประเทศนะครับจากเดิมที่เรามีอยู่ปัจจุบันอยู่500เมกะวัตต์อยู่แล้วเราจะเพิ่มอีก400เมกะวัตต์ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ทำการศึกษาร่วมกับกระทรวงพลังงานนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานชาติก็ได้มีมติเห็นชอบให้มีการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าจากขยะเพิ่มอีก400เมกะวัตต์รวมทั้งนะครับการอนุญาตให้เพิ่มกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐเพื่อ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลักนะครับอีก120เมกะวัตต์รวมทั้งระบบไฟฟ้านโยบายเนี่ยจะเพิ่มขึ้น520เมกะวัตต์ครับในส่วนของ พลังงานหมุนเวียนตามแผนเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดรวมกันเนี่ยนะครับ18,000 เมกะวัตต์นะครับในส่วนนี้ส่งผลให้สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานอื่นๆนะครับไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานอื่นๆที่ไม่ใช่ฟอสซิลคือไม่ใช่แก๊สไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่ถ่านหินเนี่ยนะครับอยู่ในสัดส่วนที่ 35% ของ